กินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ต้องบอกว่าล่าสุดมากี้ราศีนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวไอจีแล้วหลังสามีป๊อกพัสสันกรโพสต์เป็นในกินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆป๊อกพัสสันกรทายาทเซ็นทรัลสามีนางเอกดังมากี้ราศีนั้นได้โพสต์เป็นไหนโดยได้โพสต์ภาพขณะนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมระบุข้อความว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นณอายุขนาดนี้แล้วทำไมเพิ่งมารู้และในเวลาต่อมาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ไอจีป๊อกพัสสันกรหลังเขานั้นถูกจับตานักร้องคำใบ้ซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดป๊อกพัสสันกรมากมายว่าพี่ป๊อกข่าวที่ออกกอมีความจริงไหมช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ใช่พี่คู่ที่เป็นข่าวนางเอกดังแฟนที่พ๊อกมีเมียน้อยใช่ไหมค่ะฉันขอให้ข่าวที่ออกมาเป็นคนอื่นคุณป๊อกไม่เคยออกมาชี้แจงเลยสักครั้งเราว่าอาจจะจริงแต่ครอบครัวแค่ไม่อยากเป็นข่าวหรือเปล่าขออย่าเป็นจริงเลยตามตั้งแต่เช้าและล่าสุดมากี้ราศีนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวไอจีแล้วหลังสามีป๊อกพัสสันกรโพสต์เป็นในกินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แยกโดยเธอนั้นได้โพสต์สตอรี่ไอจีหลังมีข่าวดราม่าซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ภาพแรกเป็นภาพน้ำหนักลงรถหวบและอีกภาพเป็นวิวยามดึกท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้หนุ่มป๊อกออกมาชี้แจงข่าวลือใน Instagram อยู่เรื่อยๆทั้งนี้ข่าวลือดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง